ิดลึกนครินทร์เมฆไตรรัตน์ค่ะเสียงข้างน้อยไม่รับคำร้องเศรษฐาฟันพลเอกประยุทธ์นั่งนายก8ปีค่ะศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3เสียงค่ะซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะเสียงข้างน้อยก็ได้แก่นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายอุดมรัตน์อมฤตและนายสุเมธรอยกุลเจริญนะคะซึ่งมีคำสั่งนะรับคำร้องผู้ถูกร้องที่1ไว้พิจารณาค่ะซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะนายนครินทร์เนี่ยก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะ1ใน3เสียงข้างน้อยที่วินิจฉัยนะคะสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะสิ้นสุดลงนะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา158วรรค4โดยให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2565เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ8ปีค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่23พฤษภาคมนะคะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและก็เอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ9ตามศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3เสียงค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยนะก็ได้แก่นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายอุดมรัตน์อมฤตและนายสุเมธรอยกุลเจริญค่ะซึ่งมีคำสั่งรับคำร้องผู้ถูกร้องที่1ไว้พิจารณานะคะแล้วก็ให้ผู้ถูกร้องที่1ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา54นะคะแล้วก็ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็มีการพิจารณากรณีที่ขอให้ผู้ถูกร้องที่1ก็คือนายเศรษฐาทวีสินนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและก็เอกสารประกอบคำร้องในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ค่ะซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยค่ะก็ได้แก่นายปัญญาอุดชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุฒแสงเทียนและนายจิรนิติหะวานนท์นะคะซึ่งก็ไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่1ค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะและในการพิจารณาครั้งนี้ค่ะมีนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่เป็นเสียงข้างน้อยนะที่ไม่รับคำร้องแล้วก็เป็นเสียงข้างมากในการที่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะวันที่24มกราคมปี2567นะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะนั่งอ่านคำวินิจฉัยเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา82ว่าสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่นะคะจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องนะคะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 42,000 หุ้นนะคะซึ่งผลการพิจารณาค่ะศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติโดยเสียงข้างมาก8ต่อ1ค่ะวินิจฉัยว่าในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้องผู้ถูกร้องนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนแต่ข้อเท็จจริงในทางไต่สวนรับฟังได้ว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะคะโดยการลงความคิดเห็นค่ะมี1ต่อ8เสียงนะคะมีเพียงนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ค่ะประธานศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พิธามีความผิดนะคะสำหรับนายนครินทร์นะก็เคยเป็นรองอธิบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2557ถึงวันที่16ตุลาคม2558นะคะทั้งนี้เนี่ยนายยังเคยเป็นรองอธิการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะตั้งแต่วันที่15กันยายนปี2554ถึงวันที่31มกราคมปี2557และเป็นรองอธิการฝ่ายวิชาการค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่1พฤษภาคมปี2553นะฮะถึงวันที่14กันยายนปี2554และยังเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่1กุมภาพันธ์ปี2547นะฮะถึงวันที่31มกราคมปี2553นะซึ่งเป็น2สมัยนะฮะนอกจากนี้นะยังเป็นผู้เขียนหนังสือความคิดความรู้และอำนาจการเมืองในปฏิวัติสยาม2475และการปฏิวัติสยามนะคะซึ่งนายนครินทร์เนี่ยก็ได้รับบทเกล้าแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2558โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง9ปีตามรัฐธรรมนูญปี2550และจะพ้นตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้นะคะซึ่งนายนครินทร์เนี่ยก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะ1ใน
ใน3เสียงข้างน้อยค่ะที่วินิจฉัยว่าสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา158วรรค4โดยให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2565นะคะเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ8ปีนั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ